ดงลงกรดตะวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารพระผู้ภิกขาจารย์จะขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดานย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล้ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฝงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือดแม่ไก่แล้วแกงฝ่ายยายไม่แย่งตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลรันจะรีบหนีไปก็คงต้องตายเปล่าๆอนิจจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาซุกซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอาปากออกปอกลูกแม่ต้องถูกตาเชือดคอยดูนะเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้าลูกอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าขัดแย้งเหยียดยันเจ้าจงรู้จักรักกันอย่าปลุนพลันสะเพร่าเจ้าตัวใหญ่สายสวาดอย่าเกรี้ยวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าหน้าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าก็ถูกตาเชือดต้องหลั่งเลือดนองเราฝ่ายลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาว